วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอย่าทิ้งผมนะบั้นปลายชีวิตตาวัย80ปีเคาะกำแพงเรียกข้างห้องขอกินข้าว Facebook ของคุณปรเมศมีสมภาพพิธีกรรายการโทรทัศน์ได้เล่าเรื่องราวสุดเวทนาของคุณตาพิชัยวัย80ปีที่ล้มป่วยเป็นอัมพฤกษ์อยู่เพียงลำพังในห้องพักที่แฟลตดินแดงแต่โชคดีของคุณตาที่ได้น้ำใจจากเพื่อนข้างห้องอย่างพี่ปุ๊กกี้มาคอยดูแลหาอาหารอาบน้ำดูแลห้องให้กับคุณตาโดยคุณปรเมศเล่าให้อีจันฟังว่าตนเองได้ทราบเรื่องของคุณตาผ่านทางคุณปุ๊กกี้ซึ่งเป็นเพื่อนข้างห้องของคุณตาจึงเดินทางไปเยี่ยมคุณตาที่ห้องพักก็พบว่าห้องพักสะอาดคุณตาก็ยังพูดคุยได้ตามปกติมีเพียงร่างกายส่วนล่างเท่านั้นที่เป็นอัมพฤกษ์ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนร่างกายได้คุณตาเล่าให้ฟังว่าคุณตาไม่มีภรรยาไม่มีลูกมีเพียงญาติที่อายุเยอะมากเช่นกันเมื่อก่อนเคยทำงานอยู่ในสถานทูตทำให้มีเงินเก็บมาเลี้ยงชีพตัวเองจนถึงตอนนี้บ้างโดยทุกวันตั้งแต่คุณตาล้มป่วยก็จะมีพี่ปุ๊กกี้พนักงานกวาดถนนของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเพื่อนข้างห้องมาเป็นผู้ดูแลหาซื้ออาหารซื้อแผ่นเพิดเก็บอุจจาระปัสสาวะไปทิ้งรวมถึงดูแลห้องพักจนสะอาดทุกวันหลังเลิกงานโดยทางเพจอีจันได้ติดต่อไปคุยกับพี่ปุ๊กกี้โดยเธอเล่าให้ฟังว่าคุณตาล้มอยู่หน้าห้องจึงเรียกรถพยาบาลมารับไปรักษาจนคุณตากลับมาเดินได้ปกติแต่พี่ปุ๊กกี้เป็นห่วงจึงอาสาซื้อหาอาหารมาให้คุณตาทุกๆเย็นเพราะไม่อยากให้คุณตาเดินขึ้นลงบันไดบ่อยๆจนกระทั่งต้นเดือนกุมภาพันธ์2562ตนเองได้ไปเคาะเรียกคุณตาแต่ไร้การตอบรับจึงพังประตูเข้าไปในห้องก็พบว่าคุณตานอนอยู่บนเตียงและบอกว่าขาตัวเองไม่มีแรงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาปุ๊กกี้ก็คอยดูแลคุณตามาโดยตลอดโดยไม่รังเกียจแม้จะไม่ใช่ญาติพี่น้องไม่ได้รับสิ่งตอบแทนใดๆก็ตามแต่พี่ปุ๊กกี้ทำเพราะความสงสารและน้ำใจของตัวเองโดยพี่ปุ๊กกี้เล่าว่าเวลาคุณตาหิวข้าวหรือต้องการความช่วยเหลือก็จะใช้ไม้เคาะผนังห้องพร้อมร้องเรียกเพื่อให้พี่ปุ๊กกี้ได้ยินซึ่งทุกครั้งที่พี่ปุ๊กกี้เข้ามาหาคุณตาก็จะยกมือไหว้ขอบคุณตลอดพร้อมบอกว่าอย่าทิ้งผมนะผมอยากอยู่ที่นี่ผมอยากตายที่นี่คำพูดเหล่านี้ทำให้พี่ปุ๊กกี้อดใจสงสารคุณตาไม่ได้ถึงแม้จะมีใจอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลคุณตาหรือรับคุณตาไปอยู่ในสถานที่เหมาะสมมากกว่านี้ก็ตามขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก liker.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ